Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not gonna lie. I need a change in my life. วีดวีดวีดขึ้นมาเลยนะนี่ฟังเสียงครับฟังเสียงนะครับมันนั่งกินอยู่มันจะรอบมันจะจัดขึ้นเองนะสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับถึงตัวเครื่องชาร์จนะครับผมนะครับของ Sky RC นะครับผมรุ่น NC 2005 Pro นะครับผมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าตัวเครื่องแล้วก็วิธีการใช้โดยละเอียดให้ฟังกันเลยนะครับเอาแบบว่าพี่ๆท่านไหนที่ซื้อมาแล้วนะครับแล้วยังใช้งานไม่ค่อยคล่องหรือยังไม่เข้าใจในฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับผมนะครับในคลิปนี้นะครับโอเคครับยังไงก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคครับเปิดมาแล้วนะป๊าบนะครับอันแรกที่เราเจอก็คือเป็นคู่มือนะคู่มือก็จะบอกรายละเอียดต่างๆวิธีการใช้งานแต่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ในคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละฟังก์ชันให้ฟังนะว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับผมนะครับครับภายในกล่องนะครับก็จะแถมสายตัวนี้มาให้นะตัวนี้นะครับสายเนี้ยเอาไว้รันอินมอเตอร์นะครับเดี๋ยวจะมาเน้นให้ฟังนะว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของหม้อแปลงนะครับเขาจะให้มานะเป็นจะเห็นได้ว่าเป็น12โวลต์นะครับนี่นะ12โวลต์3แอมป์นะครับผมก็เยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะครับต่อมาจะเป็นพระเอกของเรานะครับก็คือเจ้าตัวเครื่องชาร์จนะครับโอเคครับตอนนี้ก็แกะมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องชาร์จของเรานะนะครับตัวเครื่องชาร์จนะครับด้านหลังตรงเนี้ยนะครับที่เราเห็นตรงเนี้ยมันไม่ใช่พลาสติกนะมันเป็นฮีทซิงค์นะครับเอาไว้ระบายความร้อนเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับตอนนี้เวลาที่เราใช้งานก็อย่าไปจับนะครับไม่ใช่จับเครื่องอย่างนี้นะไปจับขึ้นมาอย่างนี้นะครับร้อนจะให้จับด้านข้างนะครับผมนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเครื่องนะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับด้านหน้านะครับจะมีช่องที่เป็นเอาท์พุตนะ USB Q3 อันนี้เอาไว้ชาร์จแบตหรือว่าจะเอาไว้ต่ออุปกรณ์อะไรก็ได้นะที่เป็น USB Q3 นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเอาไว้เสียบปลั๊กรันอินมอเตอร์นะหรือว่าเบรกอินนั่นเองนะครับเนี่ยเอาไว้เสียบตรงนี้เนาะนะครับเอาไว้เสียบเข้าไปแล้วก็เอาไว้รันอินมอเตอร์หรือว่าเอาไว้รันอินเจ้าตัวรถเราก็ได้นะครับผมนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้เสียบหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงที่เขาแถมมาให้นะเสียบช่องนี้แล้วก็ช่องนี้จะเป็น data port เอาไว้อัปเกรดเครื่องตัวนี้นะครับสามารถอัปเกรดไฟเวิร์มได้นะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดด้านหลังให้ฟังนิดนึงนะครับผมนะครับตัวที่ชาร์จแบตเครื่องนี้นะครับผมนะครับจะรับไฟนะก็คือเป็นหม้อแปลงตัวนี้นะอยู่ที่12โวลต์3แอมป์แม็กซ์นะครับผมซึ่งถ้าใครที่ทำหม้อแปลงพังนะก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับต้องสเปคตามนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เอาพุทนะครับคูณ6ก็คือช่องตรงนี้นะ6ช่องนะครับซึ่งจะแยกอิสระกันนะครับได้ช่องหนึ่งเนี่ยจ่ายแรงดันอยู่ที่ 1.5 โวลต์นะครับแล้วก็ 2,500 มิลลิแอมป์นะครับผมนะครับส่วน USB นะด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะจ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์3แอมป์หรือว่า9โวลต์2แอมป์นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือจ่ายอยู่ที่18วัตต์แม็กนะครับผมส่วนช่องมอเตอร์เบรกเอานะก็คือช่องนี้นะที่เอาไว้รันอินมอเตอร์นะจ่ายอยู่ที่6โวลต์นะครับแล้วก็กระแสที่ใช้เนี่ยไม่เกิน0.5 แอมป์นะหรือว่า500มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะในส่วนของฟังก์ชันหรือว่ารายละเอียดนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูข้างหน้ากันบ้างครับส่วนข้างหน้านะจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับจะมีปุ่มตรงนี้ก็คือเอาไว้สตาร์ทกับสต็อปนะแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับเอาไว้หมุนนะหมุนแล้วตรงนี้ก็ยังกดได้นะครับกดลงไปได้นะครับปุ่มมีแค่นี้นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะมีขนาดประมาณนิ้วครึ่งนะคูณ2นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมนะครับแล้วยังมีนะครับช่องไฟนะที่แสดงผลในแต่ละสล็อตอยู่นะครับตัวนี้ใส่แบต6ก้อนก็จะมี6สล็อตนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไฟให้ดูปึ๊บนะครับพอผมเสียบไฟเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะ Sky RC แบบนี้นะครับผมครับโหมดจะมีทั้งหมด7โหมดนะครับแล้วก็อีกช่องนึงนะครับด้านล่างจะเป็นตั้งค่านะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอันนะครับผมช่องที่1 นะครับเอาไว้ชาร์จนะครับผมนะครับพอเลื่อนมาอันที่2นะจะเป็นดิชาร์จนะครับเอาไว้คลายประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ของเรานะครับอันที่3เนี่ยรีเฟิร์สนะครับคือเป็นโหมดที่เอาไว้แบบเวลาที่เราเก็บแบตชาร์จเต็มไว้แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราเก็บแบตไว้2อาทิตย์นะแต่ไม่เกิน3เดือนนะครับแล้วเราจะหยิบมาใช้อย่างเงี้ยแล้วธรรมชาติของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะคลายประจุออกใช่ไหมครับพอเวลาเราจะเอามาเล่นถ้าเราเล่นเลยไฟมันจะอ่อนเนาะเราก็มาสามารถทำการรีเฟิร์สตัวแบตเตอรี่ได้นะให้มันกลับมาใช้งานได้เต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆในโหมดของรีเฟิร์สนะต่อมาฟังก์ชันที่4นะเบรกอินนะครับเบรกอินตัวนี้นะครับเอาไว้
ชาร์จนะครับในกรณีที่เราซื้อแบตมาใหม่นะแล้วยังไม่ใช้งานนะครับให้ทำการรันอินแบตนะครับหรือว่าเบรกอินนะครับผมนะครับก็คือฟังก์ชันนี้เอาไว้ตอนที่เราซื้อมาแบตมาใหม่ๆนั่นเองนะครับผมนะครับเพื่อให้แบตนั้นใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมนะครับต่อมาจะเป็นแบตเตอรี่มิเตอร์นะครับเอาไว้วัดค่าโวลต์แล้วก็ความต้านทานภายในแบตนะครับผมนะครับต่อมาเป็นมอเตอร์รันอินครับมอเตอร์รันหรือว่ามอเตอร์รันอินนั่นเองครับผมนะครับหรือว่าเรียกง่ายว่าเบรกอินเนาะเนี่ยครับมอเตอร์เบรกอินนะช่องนี้นะครับผมนะครับก็เอาไว้รันอินมอเตอร์นะแล้วก็เอาไว้รันอินตัวรถเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่ามันเอาไปอะแดปอะไรได้บ้างนะครับผมนะครับครับส่วน7นะครับเป็น USB port นะพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าเอาท์พุตกี่โวลต์นะครับนะครับเคอร์เรนต์เอาท์พุตเท่าไหร่พาวเวอร์เท่าไหร่ความจุเท่าไหร่นะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะเอาไว้วัดค่ากระแสปริมาณไฟที่จ่ายเข้าไปในโทรศัพท์เรานะอย่างเช่นถ้าผมใช้โทรศัพท์จนเหลือ 5% เงี้ยแล้วผมเอามาเสียบชาร์จนะครับพอมันเต็มเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยนะว่าแบตเตอรี่ภายในของเราเนี่ยมันเก็บได้เท่าไหร่นะครับดูจาก capacity ตัวนี้นะแล้วก็ระยะเวลาการชาร์จแล้วก็ดูวัตต์ได้ด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆเนาะนะครับต่อมาเป็น setting ครับนี่นะอันนี้คือผมปิดเสียงอยู่นะครับเนี่ยจริงๆมันมีเสียงด้วยนะเราเปิดได้นะครับนะครับอันนี้ผมเปิดเสียงนะเนี่ยครับsetting ก็สามารถเปิดปิดเสียงได้แล้วก็มี backlight นะครับสั่งว่าให้ปิดกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ temp unit ก็คือเป็นหน่วยของอุณหภูมินะว่าเราอยากได้เป็นเซลเซียสหรือว่าเป็นองศานะครับ temperature 60นะครับ temperature นี่ก็คือตั้งเตือนนะครับเหมือนกับตั้งเตือนนะถ้ามันสูงเกิน60เนี่ยให้มันหยุดทำงานหรือว่าพักเครื่องนะครับผมนะครับ update firmware นี่ก็คือไอช่องเมื่อกี้นะนะครับช่องที่เราไว้ใช้อัปเกรดไฟเวิร์มนะแต่อันนี้คือทางผมก็คงจะไม่ได้ทำนะเพราะว่าตัวเครื่องมันอัปมาแล้วนะครับแล้วก็ default setting นะในกรณีที่เผื่อว่าเราปรับเล่นมั่วซั่วไปหมดแล้วเราจำค่าเดิมไม่ได้ก็กดตรงนี้เข้ามาได้นะครับผม system info ก็บอกพวกเวอร์ชันเครื่องนะครับเนี่ย hardware version 1.02 firmware version 1.26 อะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับก็ไปดูได้นะครับถ้าตัวนี้ยิ่งใหม่แสดงว่าเครื่องตัวนี้ผลิตมาล็อตใหม่แค่นั้นเองนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของโหมดแรกเลยก็คือชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของโหมดชาร์จนะครับผมนะครับผมก็จะเลือกไปที่เบอร์1นะแล้วผมก็จะกดเข้าไปตรงนี้นะครับกด Enter เข้าไปนะปึ๊บนะครับตัวที่เราสามารถตั้งได้นะครับผมนะครับก็อันแรกเลยก็คือถ้าเรากดไปเลยมันจะทำการเริ่มการชาร์จเลยนะครับผมนะครับเมนูแรกที่เราปรับได้ก็คือเป็นเคอร์เรนต์นี่ก็คือกระแสนะอย่างเช่นนะครับผมจะเอาแบตก้อนนี้นะ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับเราก็มาเซตตรงนี้ให้เป็น 1,200 ตามรูปนี้นะครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น 2,500 นะครับนี่นะ 2,500 ก้อนนี้นะ 2,450 หรือ 2,500 นะครับก็ให้เรามาหมุนตรงนี้นะเป็น 2,500 นะครับนี่นะ 2,500 มิลลิแอมป์นะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าเราจะชาร์จกระแสที่ 1C นะครับคือดีที่สุดนะก็คือชาร์จไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะครับหรือว่าถ้าใครต้องการจะชาร์จช้ากว่านี้ก็ได้อย่างเช่นก้อนนี้มัน 1,200 ใช่ไหมถ้าเราตั้งที่ 1,200 มิลลิแอมป์เนี่ยนะครับแบตก้อนเนี้ยจะชาร์จเต็มนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะในกรณีที่แบตนี้ยังคุณภาพดีอยู่นะยังเก็บไฟได้เต็ม 1,200 นะมันก็จะชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าเราชาร์จน้อยกว่านั้นนะเป็น 1,000 มิลลิแอมป์เงี้ยแล้วถ้าเราตั้ง 1,000 มิลลิแอมป์นะหรือว่าคุยง่ายๆถ้าเราตั้ง600เนี่ยเวลาการชาร์จก็จะยืดไปอีกเป็น1เท่านะกลายเป็น2ชั่วโมงนะครับผมนะครับคือตัวเนี้ยที่เราตั้งเนี่ยมันไม่ได้ตั้งความจุของแบตเตอรี่ครับมันตั้งกระแสที่เอาไว้ชาร์จนะครับถ้าแบตก้อนเนี้ย 1,200 ก็ให้เราตั้ง 1,200 เลยก็คือชาร์จที่1เท่านะก็คือ 1C นะครับผมนะครับถ้าเราชาร์จที่ 2,400 ก็คือจะชาร์จครึ่งชั่วโมงเต็มนะแต่มันจะร้อนนะครับแบตเตอรี่เนาะนะครับก็อย่างตัวเนี้ย 2,450 นะครับหรือ 2,500 นะผมก็จะชาร์จเต็มแม็ก 2,500 นะครับมันก็จะชาร์จประมาณชั่วโมงนึงเต็มนะครับก้อนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับผมสำหรับกำลังไฟในการชาร์จนะเพราะว่าเจ้า e-loop เนี่ยถ้าผมใช้อีกเครื่องนึงชาร์จนะประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับก็จะเต็มนะไอ้เจ้าเครื่องนี้ก็แค่ชั่วโมงเดียวนะครับผมนะครับโอเคครับต่อมาอีกฟังก์ชันนึงนะครับในส่วนของ Delta Peak นะเดี๋ยวผมปรับไป 1,200 ไว้ก่อนนะครับส่วนของ Delta Peak อันนี้นะครับ Delta Peak อันนี้นะครับสแตนดาร์ดเขาจะตั้งไว้ที่3มิลลิโวลต์นะครับค่า Delta Peak เนี่ยครับมันเป็นค่าที่เอาไว้สั่งตัดการชาร์จของเครื่องนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนยังไม่เข้าใจหรือว่ายังงงๆไอ้เจ้าค่านี้อยู่นะว่าทำไมว่าเราปรับเยอะขึ้นเนี่ยแล้วแบตมันจะร้อนนะครับมันมีสาเหตุมันมีเหตุผลอยู่นะผมทำคลิปอธิบายอยู่นะเรื่องเดลต้าพีคนะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะก็กดเข้าไปชม
ฟังรายละเอียดได้นะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนแบบไม่ได้รายละเอียดมากนะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ตั้งไว้3มิลลิโวลต์เหมือนเดิมนะครับหรือว่าเราจะขยับมานิดนึงก็ได้เป็น5มิลลิโวลต์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ายิ่งตั้งค่ามากเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันจะยิ่งตัดช้านะครับแล้วมันจะทำให้แบตมันร้อนนะครับผมนะครับนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ Delta Peak นะนะครับต่อมาเป็นโวลต์เตจลิมิตนะเราสามารถตั้งได้ด้วยนะครับว่าเราจะให้แบตเนี่ยมันตั้งถึงกี่โวลต์ตัดนะก็อันนี้เดี๋ยวผมปิดไว้ไม่ได้ใช้เนาะนะครับหรือถ้าพี่ๆท่านไหนที่มีแรงดันที่อยู่ในใจแล้วอยากให้มันตัดก็ได้นะอยากจะตัดตั้งไว้สัก 1.3 ก็ได้นะครับผมนะครับแต่เนี่ยคือมันสามารถตั้งได้ตั้งแต่ 1.45 นะครับยันไปถึง 1.65 เลยนะเนี่ยครับเยอะเลยนะนะครับแต่นี่ที่ผมออฟไว้นะครับเพราะว่าผมใช้ตั้งในส่วนของ Delta Peak แทนนะครับก็คือถ้าแบตก้อนไหนเนี่ย Delta Peak มันถึงนะค่าที่เราตั้งให้มันตัดไปเลยนะครับอันนั้นก็จะดีกว่านะครับโอเคครับต่อมาเป็นไทม์เมอร์ผมไม่ได้ตั้งนะอันนี้จะใช้ตั้งต่อเมื่อเวลาที่เราชาร์จทิ้งไว้ในบ้านอย่างเงี้ยแล้วอย่างเช่นเราจะออกไปข้างนอกเงี้ยเรารู้แล้วว่าแบตก้อนนี้มันชาร์จชั่วโมงนึงตัดใช่มั้ยครับเราก็อาจจะตั้งไว้สัก70นาทีก็ได้หรือว่า80นาทีก็ได้นะครับพอถึงเวลาที่เขาชาร์จอยู่เนี่ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะหยุดชาร์จหรือว่าปิดฟังก์ชันไปโดยอัตโนมัตินะครับผมนะครับแต่นี่ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเราอยู่หน้าเครื่องอยู่แล้วนะครับผมนะครับทิกเกิลเคอร์เรนต์นะครับเนี่ยครับตัวนี้สำคัญนะครับทิกเกิลเคอร์เรนต์ก็คือกระแสหลังที่ชาร์จเสร็จแล้วนะกระแสตัวเนี้ยหรือว่าเรียกอย่างว่าก็เป็นกระแสหยดนะครับผมนะครับมันจะทำงานตอนที่แบตเราชาร์จเต็มแล้วนะครับผมนะครับโดยธรรมชาติของแบตพวกเนี้ยเวลาที่เราชาร์จเต็มแล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบตคุณภาพดีๆเนี่ยมันจะคายประจุน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นแบตแบบเนี้ยนะครับแบตที่เป็นเกรดธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าเราชาร์จเต็มสมมติว่า 1,100 มิลลิแอมป์อยู่ในแบตก้อนนี้นะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยสักชั่วโมงหรือว่าสัก1วันเนี่ยแอมป์มันจะหายไปนะครับอาจจะเหลือแค่พันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าความสูญเสียตรงนี้นะครับปกติถ้าเป็นที่ชาร์จธรรมดาเนี่ยเวลาเราเต็มอ่ะเราก็จะดึงออกมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแช่ไว้เครื่องมันก็ไม่ชาร์จอยู่แล้วนะครับมันก็จะตัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไฟมันก็จะตกนะครับผมนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่เป็นไฮเอนด์หรือว่าเป็นโปรเฟชชั่นแนลขึ้นมาเขาจะมีฟังก์ชันตรงนี้ครับติ๊กเกอร์เคอร์เรนต์นะครับก็คือเขาจะจ่ายไฟที่35มิลลิแอมป์นะครับเข้าไปในแบตก็คือคอยเลี้ยงก็คือเอาไปชดเชยแบตที่มันจะคายออกมานั่นเองนะครับผมนะครับแต่ตอนนี้ผมตั้งไว้35นะค่าตัวนี้มันจะตั้งได้ถึงถ้าจะไม่ผิดมัน90นะครับนะประมาณ90 100นึงนะเนี่ย99นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งมากกว่านี้เป็น100มิลลิแอมป์เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นการชาร์จเข้าไปแทนนะครับผมนะครับเราจะตั้งไว้แค่35นะตามสเปคเขานะครับตามเดิมนะอันนี้ก็คือดีเลยนะครับเวลาที่สมมติว่าผมชาร์จก้อนนี้ไว้หรือว่าผมชาร์จเจ้าแบตก้อนนี้ไว้ใช่ไหมแล้วมันเต็มปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้เอาออกนะมันจะขึ้นว่าเต็มก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็จะเลี้ยงกระแสไว้ที่35มิลลิแอมป์นะซึ่งเมื่อไหร่ที่เราจะเอาไปเล่นหรือจะเอาไปแข่งเงี้ยเราดึงแบตไปใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะแรงเลยนะครับคือไฟมันจะเต็มต่ออยู่ในรถเราก็คือจะเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีช่วงเวลาให้มันคายนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของติ๊กเกอร์เคอร์เรนต์นะครับผมนะครับต่อมาจะเป็นสเต็ปชาร์จอันนี้เป็นสเต็ปชาร์จคือมันสามารถโปรแกรมกระแสได้เป็นช่วงๆเลยนะว่าเราต้องการจะให้เจ้าตัวสเต็ปชาร์จเนี่ยมันออนหรือมันออฟนะครับเนี่ยมันจะบอกเลยว่าสเต็ปที่1เนี่ยเคอร์เรนต์เท่านี้สเต็ปที่2นะครับเคอร์เรนต์ 1,000 สเต็ปที่3เคอร์เรนต์500นะครับเนี่ยคปาซิตี้ความจุที่ 1,500 ความจุที่ 2,000 นะครับพอสเต็ปใกล้ๆเต็มก็ให้จ่าย500เนี่ยคือมันสามารถคอนโทรลได้นะครับผมว่าเราจะเอาช่วงที่สมมติว่าแบตก้อนเนี้ย 100% ใช่ไหมแล้วเราใช้เหลือ 10% อย่างเงี้ยเราอยากให้สเต็ปที่1เนี่ยมันชาร์จไวเลยจาก 10% เนี่ยขึ้นไป 50% เนี่ยนะครับหรือประมาณ 1,500 มิลลิแอมป์เนี่ยให้มันชาร์จที่ 2,500 นะครับพอหลังจากนั้นให้มันชาร์จ 1,000 นะครับซึ่งโหมดนี้จะดีอย่างคือมันจะชาร์จเร็วก็จริงนะครับแต่ว่าพอใกล้ๆเต็มมันจะเบากระแสลงเพื่อลดความร้อนนะครับแบตเตอรี่มันก็อยู่ได้นานนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปเล่นแข่งขันหรือว่าเราเอาไปเล่นในของเล่นที่เราต้องการใช้ไฟเลยโหมดนี้จะไม่ต้องใช้นะเพราะว่ามันจะช้านะครับผมนะครับผมก็จะออฟไว้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าวิธีการชาร์จจริงมันเป็นยังไงนะครับผมสมมุติว่าเวลาที่เราจะชาร์จแบตนะเวลาที่เราจะชาร์จแบตเนี่ยเราต้องเลือกนะครับอย่างเช่นถ้าเราใส่แบต 1,200 เข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่ 1,200 ทั้งแถบเลยนะครับอย่าไปใส่ปนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาตั้งค่าเคอร์เรนต์ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราตั้ง 2,500 ใช่ไหม2ก้อนนี้นะครับสมมุติ2ก้อนนี้นะผมตั้งไว้ 2,500 แล้วผมดันเอาไอ้ก้อนนี้ไปใส่นะไอ้2ก้อนเนี้ยมันจะกลายเป็น 2C นะครับอย่างเช่นสมมติผมตั้งไว้ 2,500 ใช่ไหมอันเนี้ยมันก็จะเท่ากับเนี่ยชาร์จชั่วโมงนึงเต็มครับแต่ไอ้เจ้าก้อนเนี้ยมันจะกลายเป็นการชาร์จ 2C นะครับมันจะแยกไม่ได้นะคือมันตั้งปุ๊บทุกช่องอ่ะมันจะเป็น 1,200 หมดเลยนะครับ
ก็แนะนำว่าเวลาชาร์จควรจะใช้แบตที่เป็นแอมป์เท่ากันนะครับมาทำการชาร์จแล้วอย่าใช้คนละแอมป์อย่างเงี้ยหรือว่าความจุที่มันไม่เท่ากันมาชาร์จนะครับมันจะเซตแล้วเดี๋ยวแบตไอ้ที่มันน้อยกว่านะครับมันจะพังไวนะครับผมนะครับสมมติว่าผมต้องการชาร์จที่1,200 นะผมก็ตั้งไว้ผมจะใช้แบตก้อนนี้นะครับวิธีใส่นะครับใส่อย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่ใส่นะผมก็ใส่ตามคู่มือนะก็คือผมจะใส่แบบนี้นะครับเอาหัวขึ้นก่อนแล้วผมก็จะกดลงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็ไม่ได้กดยากนะครับบางคนใส่แบบนี้มันแน่นใช่ไหมก็ไปกดอย่างนี้ปุ๊บทีเนี้ยเดี๋ยวผมกลัวตรงนี้มันจะล้าไวนะครับผมก็ใส่หัวอย่างนี้นะแล้วผมก็ใช้กดเข้าไปเหมือนเดิมนะอย่างนี้นะครับตามคู่มือนะครับแบตก็เล็กนะครับจะใส่ไม่เหมือนก้อนตัวแบตก้อนใหญ่ที่เป็น AA นะครับเพราะว่าตัวแง่งเนี่ยมันไม่มีบ่าที่เป็นสโลปแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่ใช่บ่าแบบนี้นะเราต้องใส่ที่ท้ายก่อนนะครับเวลาใส่ก็คือใส่แบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะถ้าใส่แล้วไฟขึ้นอย่างนี้ก็คือพร้อมชาร์จนะครับแต่เนี่ยคือผมสาธิตในส่วนของแบตก้อนใหญ่นะผมก็จะเอาก้อนเล็กออกนะครับค่าผมตั้งไว้ตามนี้เลยนะครับ1,200มิลลิแอมก็คือชาร์จประมาณชั่วโมงนึงนะใช้กระแสชาร์จ 1C นะครับผมนะครับตามนี้เลยเดลต้าพีค3มิลลิโวลต์ครับแล้วก็โวลต์ลิมิตผมออฟไว้นะครับแล้วก็ติ๊กเกิลเคอร์เรนต์ไว้35นะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราพร้อมแล้วเราก็กดชาร์จได้เลยนะครับตอนนี้เครื่องชาร์จแล้วนะครับมันร้องแล้วนะครับทีนี้นะครับผมนะครับขณะที่เรากำลังชาร์จอยู่นะครับอย่างนี้เนาะนะครับแล้วบังเอิญเราเอารถไปเล่นนะและไอ้2ก้อนเนี้ยมันเป็นแอมป์เท่ากันเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันหมดเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะชาร์จได้เลยนะมันชาร์จต่อให้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอาออกนะครับนี่โคตรเจ๋งครับนะครับมันจะขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยครับแล้วก็จะบอกแอมป์ที่ใส่เข้าไปในแบตนะแอมป์ที่จ่ายเข้าไปในแบตแต่ละช่องเนี่ยครับก็คือ 1.2 แอมป์ก็คือ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับเนี่ยแล้วก็มีวอลบอกนะครับเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ไฟเข้าไปแล้วกี่มิลลิแอมป์นะครับใช้เวลาการชาร์จเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้นะชาร์จไม่ยากนะครับผมนะครับถ้าเราจะหยุดก็แค่กดตรงนี้สต็อปแค่นี้เองครับผมนะครับเสร็จนะครับอันนี้ก็ในโหมดของการชาร์จก็ไม่มีอะไรนะครับแต่เวลาถอดนะผมแนะนำนิดนึงนะเวลาถอดก็คือเราอย่างนี้นะครับดึงล่างขึ้นมานะหรือว่าจะดึงขึ้นมาตรงๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถอดนะแนะนำให้กดดีกว่านะครับกดนิดนึงนะแล้วก็เลื่อนหัวขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราเลื่อนจากข้างล่างขึ้นมาเลยบางทีเดี๋ยวพลาสติกตรงที่มันหุ้มแบตมันจะขาดนะครับผมเนี่ยแต่ของผมมันใส่สบายนะใส่ท้ายอย่างนี้ก็ได้นะมันก็ไม่ได้แน่นมากนะครับใช้ได้เลยนะครับครับต่อมานะครับเราจะมาพูดกันในส่วนของโหมดของที่ชาร์จนะครับก็คือโหมดที่2 อันนี้นะครับผมกดเข้าไปเนาะนะครับครับพอเรากดเข้าไปนะในโหมดของดิชาร์จตรงนี้นะครับเขาจะมีให้เซตอยู่2อย่างนะครับก็คือกระแสนะครับเคอร์เรนต์นะครับก็คือกระแสนะครับกระแสในการดิชาร์จนะหรือว่าการจ่ายไฟออกไปนั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นคัตออฟโวลเตจนะคัตออฟโวลเตจเนี่ยมันจะตั้งได้ตั้งแต่ 0.8 นะ 0.91 นะครับแต่แนะนำว่าค่าสแตนดาร์ดทั่วไปที่เขาใช้ก็คือจะเป็น 0.9 อยู่แล้วนะครับผมนะครับเราก็จะตั้งค่านี้เนาะส่วนกระแสดิชาร์จนะครับผมจะแนะนำนิดนึงนะครับกระแสดิชาร์จเนี่ยครับควรจะดิชาร์จที่ 0.5C นะ 0.5C ก็คือเท่าไหร่อย่างเช่นก้อนเนี้ยนะ 1,200 นะไม่ใช่ว่าเราไปตั้งดิชาร์จ 1,200 เลยนะครับไม่ได้นะครับแบตพังไวมากๆนะครับผมนะครับให้เราทำการตั้งดิชาร์จไว้ครึ่งเดียวนะก็คือ 0.5C นะครับอย่าง 1,200 เนี่ยผมก็จะตั้งไว้แค่600นะครับหรือว่าใครอยากได้ไวกว่านั้นก็ดันมาสัก800ก็ได้นะครับแต่ไม่ควรจะเป็น 1C นะครับเพราะแบตมันจะพังไวนะครับผมนะครับมาตรฐานแล้วนะครับถ้าไม่รีบนะครับแนะนำให้ 0.5C นะครับดีที่สุดนะครับอย่างเช่นก้อนนี้นะถ้าเป็น 2,500 นะหรือว่าตีซะ 2,400 ก็ได้นะให้เราเดนออกหรือว่าใช้กระแสที่ 1,200 นะครับผมนะครับจะประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้สมมุติอันนี้ 1,200 นะผมก็จะลองให้ดูนะก็จะเสียบเข้าไปเลยเหมือนเดิมครับนะครับพอเสียบปุ๊บไฟมันจะขึ้นแบบนี้นะครับครับแล้วผมก็จะกดสตาร์ทนะครับผมแค่นี้นะครับเนี่ยมันก็จะทำการดิชาร์จออกไปนะครับนี่นะแต่ก้อนนี้รู้สึกจะไม่มีไฟนะครับเนี่ยมันต่ำแล้วนะครับ 0.91 นะเห็นไหมนี่มันโดนแล้วนะครับก้อนนี้ขึ้นเขียวแล้วนะครับส่วนก้อนนี้ยังเดนอยู่นะครับเดนอยู่ที่ 0.6 นะครับผมแรงดันอยู่ที่ 1.29 นะครับก็ประมาณนี้นะครับดิชาร์จไม่มีอะไรครับใช้ง่ายเอาไว้เวลาแบบเราเคลียร์แบตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคลียร์ไฟในแบตเพื่อจะเริ่มการชาร์จใหม่หรือว่าจะเริ่มวัดค่าประจุของแบตก้อนนี้ว่ามันเก็บได้เท่าไหร่นะก็ทำการดิชาร์จออกนะครับแล้วก็ทำการชาร์จเข้าไปใหม่นะครับผมนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะทำการดิชาร์จเจ้า4ก้อนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาลองวัดแอมป์กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะดิชาร์จเสร็จแล้วผมจะชาร์จกลับไปเนาะนะครับครับหลังจากที่ผมทำการท
ทดสอบโดยการดิชาร์จนะนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะเป็น 1,200 มิลลิแอมป์นะครับผมทำการดิชาร์จนะครับผมนะครับอยู่ที่600นะก็คือครึ่งหนึ่งนะครับของความจุนะพอดิชาร์จเสร็จนะครับผมก็ทำการประจุไฟเข้าไปนะนี่นะครับพอตั้งชาร์จจิ้งเสร็จจนเขาเสร็จแล้วนะประมาณ1ชั่วโมงพอดีนะนะครับเพราะผมตั้งไว้1 C นะ1 C ในที่นี้ก็คือตั้งไว้ 1,200 นะครับกระแส 1,200 เนี่ยมันจะอยู่ประมาณชั่วโมงนึงพอดีเป๊ะเลยนะครับกับอีก14วินะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวของกระแสเนี่ยอันนี้คือเต็มแล้วนะครับโวลต์เนี่ยนะครับจะได้ประมาณ 1.45 นะครับผมนะครับแล้วตัวเครื่องก็หยุดชาร์จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยอันนี้คือเป็นความจุจริงๆที่แบตเตอรี่นะครับสามารถเก็บได้นะอย่างเช่นก้อนที่1นะครับเก็บได้ 1,200 นะก้อนที่2เก็บได้ 1,150 นะครับก้อนที่3เนี่ยอันนี้ดรอปไปเยอะนะเหลือ 1,096 ก้อนที่4นี่นะครับก็คือ1,000 กับอีก68มิลลิแอมป์อันนี้ก็เป็นวิธีการสาธิตนะครับในการหาค่าความจุของแบตเตอรี่นะที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมนะครับครับต่อมานะครับมาพูดกันในส่วนของโหมดที่3นะโหมดรีเฟิร์สนะครับผมนะครับก็เป็นการนำแบตนะครับมากระตุ้นไฟใหม่นะเพื่อที่จะให้มันพร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมนะครับก็กดเข้าไปเนาะนะครับตัวรีเฟิร์สเนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราเลือกนะว่าชาร์จนะครับแล้วก็ดิชาร์จนะครับแล้วก็ให้หยุดชาร์จนะให้พักนะครับกี่นาทีเนาะนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะใช้ก้อนเนี้ยทำการรีเฟิร์สเนาะผมก็ใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้เนาะนะครับใส่เข้าไปปุ๊บครับมันจะขึ้นแบบนี้นะนะครับพร้อมที่จะทำการรีเฟิร์สแล้วนะครับค่าเนี่ยจะมีให้เราตั้งนะเราก็ตั้งตามแบตเลยครับนะครับเพราะว่าชาร์จเราใช้1 C อยู่แล้วเนาะนะครับกระแสชาร์จ1 C ก็คือ 1,200 นะครับผมนะตามรูปนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ดิชาร์จนะผมเลือกไว้600นะครับก็คือ 0.5 C นะครับผมนะครับต่อมาไลฟ์ไทม์ก็คืออยู่ที่30นะจริงๆค่ามาตรฐานควรตั้งเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเร่งนิดนึงนะครับมันจะได้ไวหน่อยก็คือผมจะเอาดิชาร์จเป็น800นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันทำงานอยู่2ไซเคิลนะครับผมนะครับแล้วผมก็กดสตาร์ทนะครับเลื่อนไปที่สตาร์ทปุ๊บตัวเครื่องนะครับก็จะทำการชาร์จนะครับแล้วก็ดิชาร์จนะครับผมนะครับแล้วก็ทิ้งไว้30วินาทีเนาะนะครับแล้วก็ทำอีกรอบนึงแบบนี้นะครับผมนะครับตามจำนวนรอบนะรอบเนี่ยมันจะตั้งได้ประมาณ3รอบนะเราจะเอา3รอบก็ได้แต่มันจะนานมากเลยนะครับผมนะครับก็ถ้าเราคำนวณง่ายๆนะเราชาร์จ 1,200 มิลลิแอมป์เนี่ยเท่ากับว่าชาร์จ1ชั่วโมงนะครับดิชาร์จถ้าเกิด600มิลลิแอมป์ก็เท่ากับว่า2ชั่วโมงแต่นี่ผมเร่งไป800ก็เท่ากับประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมนะครับก็ตีไปเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็พักอีกครึ่งชั่วโมงนะเป็น3ชั่วโมงนะครับรอบนึงนะถ้าผมทำ2รอบเนี่ยก็จะใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมทำการกดสตาร์ทนะครับปึ๊บเนี่ยตัวเครื่องนะครับก็จะทำการชาร์จที่ 1.2 เห็นไหมชาร์จก่อนนะเห็นไหมชาร์จไฟเข้าแล้วพอมันเต็มมันจะดิชาร์จออกจนเหลือ 0.9 โวลต์นะนะครับแล้วมันก็จะทำการพักนะครับเพราะว่าตอนที่ดิชาร์จเครื่องแบตเตอรี่มันจะร้อนนะครับแล้วเราก็ทำการชาร์จใหม่อย่างเงี้ย2รอบนะครับผมนะครับแล้วพอชาร์จเสร็จนะครับมันตัวเครื่องเนี่ยก็จะทำการชาร์จแบตขึ้นมาจนเต็มให้เราอีก1ครั้งให้เราเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมครับตอนนี้นะครับผมเทสในโหมดรีเฟิร์สเสร็จแล้วนะครับผมนะครับรูปในการตั้งนะครับผมตั้งนะครับกระแสก็คือตามแบตเตอรี่นะนะครับ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับผมนะครับกระแสชาร์จนะกระแสที่ชาร์จผมตั้งไว้800นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาการทำงานของเขาเนี่ยในโหมดรีเฟิร์สก็คือเขาจะชาร์จนะครับชาร์จเสร็จแล้วก็ทำการดิชาร์จนะครับพอดิชาร์จเสร็จนะครับเขาจะทำการพักนะครับตามเวลาที่เราตั้งไว้นะแต่รอบนี้ผมตั้งไว้นะครับ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำการเริ่มชาร์จใหม่นะครับแล้วก็ทำการคลายประจุแล้วก็พักจะทำอยู่อย่างนี้นะครับตามลูปที่เราตั้งไว้นะครับผมนะครับผลปรากฏว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทำการสาธิตการชาร์จให้ดูนะครับเจ้าแบตในส่วนของช่อง C3 นะกับ C4 ตรงนี้นะ C3 กับ C4 2ก้อนนี้นะครับ C3 เนี่ยเดิมเนี่ยผมดิชาร์จแล้วก็ชาร์จเข้าไปนะมันได้พันกับอีก69มิลลิแอมป์นะหลังจากที่เราทำการรีเฟิร์สขึ้นมาใหม่นะจะสังเกตได้ว่าแบตเขาขึ้นมา 1,100 มิลลิแอมป์แล้วนะครับผมนะครับซึ่งอยู่ในค่าปกตินะครับผมสำหรับแบตที่ผมใช้ตัวนี้นะแรกๆผมมาวัดก็ได้ประมาณ 1,150 นะครับซึ่งมันสามารถทำให้แบตเนี่ยมันฟื้นฟูขึ้นมาเก็บประจุไฟได้มากขึ้นนะครับผมนะครับในทางเดียวกันนะครับแบต C4 นะครับก่อนหน้านี้นะครับจะได้อยู่ 1,168 นะหลังจากที่เราทำการรีเฟิร์สไปนะครับใช้งานฟังก์ชันในโหมดรีเฟิร์สเนี่ยจะทำให้แอมเพิ่มขึ้นมาอีกนะเป็น 1,188 มิลลิแอมป์นะครับผมแสดงว่าโหมดนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับอันนี้คือผมลองจริงๆเลยนะอันนี้คือประโยชน์ของโหมดรีเฟิร์สนะครับโหมดรีเฟิร์สเนี่ยจะทำในกรณีที่เรา
ชาร์จแบตนะครับแล้วเราเก็บไว้นะเกิน2อาทิตย์แต่ไม่เกิน2เดือนนะครับผมนะครับก็สามารถเอามาทำงานในโหมดรีเฟรชได้เพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพแบตขึ้นมาได้อีกประมาณ 10% เลยนะนะครับอันนี้ก็คือในโหมดของรีเฟรชนะครับผมนะครับใช้งานได้จริงๆนะครับลองดูแล้วครับต่อมานะครับโหมดต่อมานะครับโหมดเบรกอินแบตเตอรี่นะไม่ใช่เบรกอินมอเตอร์นะเบรกอินนะครับแบตเตอรี่ใหม่หรือว่ารันอินแบตเตอรี่ใหม่นั่นเองนะครับผมนะครับก็โหมดที่4นะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปตัวนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกนะก็คือแบตเตอรี่นะครับมันสามารถเลือกความจุแยกได้นะโหมดนี้แปลกนะครับคือสามารถแยกได้เลยนะว่าแต่ละก้อนนะครับมันความจุเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับหรือว่าจะเอาต่างกันไปก็ได้นะครับตั้งให้ตรงตามความจุของเรานะครับในการเก็บนะครับผมนะครับคือเครื่องมันถามว่า capacity นะครับเท่าไหร่นะก็คือความจุนะครับเนี่ยนะครับตั้งได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองดูตั้งได้เกิน 2,500 นะเห็นไหมนะครับแสดงว่าโหมดนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่เราให้มันชาร์จไวนะเขาต้องการรู้แค่ความจุของแบตเตอรี่นะครับในการเบรกอินเท่านั้นเองนะส่วนโปรแกรมเขาตั้งไว้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่โหมดนี้บอกเลยว่าโคตรนานนะครับใช้เวลาชาร์จก้อนหนึ่งเนี่ยประมาณ36ชั่วโมงนะวันหนึ่งมี24ก็ประมาณเกือบ2วันโอ้นานเนาะนานมากนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเราซื้อมาใหม่ๆแล้วแบบมีแบบคิดว่ายังไม่ได้เล่นช่วงนี้นะซื้อมาใหม่ปุ๊บเนี่ยหาเวลานะครับประมาณ2วันนะใส่ไว้แล้วก็ใช้เบรกอินได้เลยนะครับเข้ามาตั้งcapacity ตัวนี้หรือว่าความจุของแบตเตอรี่ที่เราซื้อมาแค่นั้นเองนะครับแต่ละช่องนะแล้วมันก็จะชาร์จคำนวณตามที่เราตั้งไว้เลยนะครับผมแค่นี้เองนะครับอันนี้ใช้ง่ายเนาะพอตั้งเสร็จก็กดสตาร์ทได้เลยนะสมมุตินะครับผมจะเอาอันแรกแล้วกันนะเป็น 1,200 ให้ดูหน้าจอนะครับว่ามันขึ้นยังไงสมมุติผมใช้อันนี้เป็น 1,200 แล้วผมเอาแบตใส่ไว้ช่องแรก C1 นะครับก็คือช่องนี้นะครับผมก็จะใส่ไว้นะครับพอไฟขึ้นปุ๊บผมกดสตาร์ทเนาะนี่ครับมันก็จะเริ่มชาร์จแต่มันดูกระแสชาร์จครับมันชาร์จที่ 0.12 หรือว่า120มิลลิแอมเองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย 1,200 นะครับถ้าชาร์จที่ 0.12 แอมเนี่ยมันจะใช้เวลา10ชั่วโมงนะกว่าจะเต็มนะครับผมนะครับหรือว่าเขาชาร์จที่ 0.14 นะครับก็คือน้อยกว่าแบตเนี้ยนะครับ10เท่านะครับผมนะครับ 0.14 เนาะเนี่ยเห็นไหมค่อยๆชาร์จแล้วก็จะขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเราเอาแบตใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานเอามาชาร์จให้เซลล์ข้างในเนี่ยมันทำงานค่อยๆทำงานค่อยๆชาร์จค่อยๆคลายนะครับผมเขาจะชาร์จเสร็จแล้วเขาจะไปคลายด้วยนะไม่ได้ว่าชาร์จเต็มอย่างเดียวนะครับพอเขาคลายเสร็จเนี่ยเขาก็มาชาร์จใหม่ค่อยๆชาร์จเข้าไปเหมือนทำให้เซลล์มันค่อยๆตื่นตัวจนแบบทำงานได้เต็มที่นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะแต่ผมไม่รอนะครับเดี๋ยวนี้ผมกดข้ามไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดรอ2วันก็ไม่เสร็จนะครับนานมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในโหมดของเบรกอินแบตเตอรี่นะครับผมนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในส่วนของแบตเตอรี่มิเตอร์นะครับแบตเตอรี่มิเตอร์เอาไว้วัดค่าความต้านทานภายในนะครับอย่างเช่นเรามีแบตหลายๆก้อนอย่างเงี้ยนะครับแต่เราไม่รู้จะจับคู่อันไหนนะว่าเฮ้ยคู่ไหนจับกันแล้วมันดีที่สุดนะครับเวลาเราไปเล่นรถแข่งหรือว่าเราจะเอาไปใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความเสถียรของไฟเนี่ยเราก็สามารถจับคู่แบตเตอรี่ได้นะว่าเราจะเอาคู่ไหนมาใช้ด้วยกันนะครับอย่างเช่นผมจะทดลองให้ดู4ก้อนนี้นะแล้วผมกดเข้าไปว่าแบตเตอรี่มิเตอร์นะเห็นเธอปุ๊บเราจะดูตรงนี้ครับนี่เราจะดูค่าความต้านทานไฟหน่อยครับอันไหนน้อยสุดก็คือดีสุดนะครับอย่างเช่นอันนี้ C1 C2 นะครับมันเป็น33.34 C3 เป็น47เลยนะครับ C4 เนี่ยเป็น21นะครับแสดงว่าก้อนนี้นะครับก้อนเนี้ยก้อนช่องที่4เนี่ยคือแบตคุณภาพดีมากเลยนะครับถ้าเราไปจับคู่ผิดนะเราไม่มาวัดแบบนี้นะเราไปจับก้อนแรกเป็น33นะกับ21นะครับเวลาเราใช้งานมันจะไปถ้าเราต่ออนุกรมกันอ่ะกระแสมันจะไปดึงของตัวน้อยนะครับก็คือไปดึงของตัวนี้นะแทนที่ตัวนี้จะได้จ่ายไฟเต็มที่กลับกลายเป็นว่ามันจ่ายเท่าลิมิตของไอ้ตัวน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นเคสแบบเนี้ย3334ผมจะเลือกใช้2ก้อนนี้คู่กันนะครับนี่นะ2ก้อนนี้คู่กันนะครับเอา2ก้อนนี้ไปใช้นะครับน่ะเราจะเลือกคู่นี้ไปเล่นด้วยกันนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะทำให้2ก้อนนี้ทำงานสัมพันธ์กันมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการวัดแบตเตอรี่นะครับเนี่ยก็วัดได้หมดนะครับเนี่ยจะวัดตัวนี้ก็ได้พอเราใส่ขึ้นไปปุ๊บมันจะขึ้นเลย19เห็นไหมถ้าเป็นแบตยี่ห้อดีๆมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเนี่ยมันจะขึ้นเท่ากันเลยนะเนี่ยอันนี้แบตก้อนนี้ซื้อมาก้อนละไม่ได้ก้อนละสิ4ก้อนด้วยนะถูกนะซื้อมา4ก้อน100กว่าบาทนะครับเนี่ยอันเนี้ยของพานาอันนี้ดีมากนะครับก้อนนี้ผมใช้มาตั้งนานแล้วอ่ะเป็นน่าจะเป็น2ปีได้แล้วนะดูความต้านทานภายในนะครับยังอยู่19แล้วมันเท่ากันทุกก้อนเลยนะเนี่ยครับแบตดีมากนะครับแต่แพงนะครับก็4ก้อนที่ผมซื้อมา600กว่าบาทเลยนะแพงอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหม
ไม่หนีเกินกันเลยนะสามารถใช้ด้วยกันได้หมดนะครับอย่างเงี้ยก็คือสามารถจับคู่ไหนสลับได้หมดเลยนะครับในเคสอย่างเงี้ยที่เป็น3ก้อนเนี่ยที่เป็น19มิลลิโอห์มนะถ้าแบบเราต้องการให้มันดีกว่านี้นะเราก็ออกไปนะแล้วก็เราไปทำการรีเฟิร์สใหม่ครับเนี่ยใช้โหมดรีเฟิร์สเนี่ยนะครับสัก 2-3 รอบนะแล้วกลับมาเทสใหม่นะค่าเจ้าตัวค่าความต้านทานภายในนะครับมันจะอาจจะลดลงนะหรือว่าใกล้เคียงเข้ากันได้เลยนะครับผมถ้าเราทำการรีเฟิร์สนะนะครับผมก็เลือกใช้โหมดให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้ถูกต้องนะครับมันก็จะทำให้แบตเตอรี่เราใช้งานได้นานนะครับผมนะครับอันนี้ก็ในส่วนของแบตเตอรี่มิเตอร์นะครับผมนะครับครับต่อมาเราจะมาพูดถึงในโหมดนี้เลยครับเป็นจุดเด่นของเจ้าเครื่องรุ่นนี้เลยนะนะครับเครื่องรุ่นนี้สามารถรันอินมอเตอร์ได้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันในโหมดของมอเตอร์รันนะหรือว่าการรันอินมอเตอร์นะครับหรือว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้นะในการที่จะรันอินรถเรานะครับพวกเวลาที่ประกอบใหม่ๆหรือว่าก่อนจะเล่นนะครับที่เราประกอบเฟืองอะไรเข้าไปในรถเร็วๆเราต้องการจะรันให้รถมันลื่นนะครับผมนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับหรือจะรันมอเตอร์เปล่าเพื่อทำการรันอินก่อนที่จะเอาไปเล่นหรือจะเอาไปแข่งก็ได้นะครับเพราะเวลาเราเก็บมอเตอร์ไปไว้นานๆนะครับมันจะทำให้มอเตอร์เนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพที่น้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรันอินก่อนที่เราจะนำไปใช้หรือว่าก่อนที่เราจะนำไปเล่นเนี่ยก็จะทำให้รอบของมอเตอร์เนี่ยจัดขึ้นนะครับผมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรนะว่าเราจะใช้โวลต์เท่าไหร่เวลานานเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเบื้องต้นนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับผมนะครับแล้วก็กด enter ตรงนี้เข้าไปนะครับโหมดเนี่ยเขาจะมีให้เลือกนะครับอันดับแรกเลยก็เป็นโวลเตจนะโวลเตจนะครับเราจะเลือกอยู่ที่ประมาณ3โวลต์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ่านเนี่ยมันโดยเฉลี่ยแล้วนะครับมันจะจริงๆถ่านชาร์จมันจะ 1.2 แหละนะครับแต่ถ้าชาร์จเต็มที่มันก็จะประมาณ 1.45 1.5 นะครับผมก็จะตีเป็นประมาณ3โวลต์นะแต่เนี่ยผมจะตั้งเกินมาหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรนะบางคนเนี่ยอาจจะตั้ง4โวลต์ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะตั้งเป็น5โวลต์ก็ได้แล้วแต่สูตรเลยนะครับผมนะครับแต่ผมจะไม่เค้นมอเตอร์นะผมจะตั้งที่3โวลต์หรือ 3.2 ประมาณนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เคอร์เรนต์นะกระแสตัวนี้ก็คือเป็นกระแสที่โหลดเวลาที่มันมีกระแสเกินนะครับเราตั้งได้ว่าให้มันเกินเท่าไหร่และให้มันตัดนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมตั้งอันนี้ไว้อ่อนๆเลยนะครับตั้งไว้ที่ 0.1 อย่างเงี้ยนะครับ 0.2 อย่างเงี้ยนะครับนี่นะแล้วเกิดมอเตอร์มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามันกินกระแสเกินเนี่ยมันก็จะตัดนะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูในกรณีนี้ก่อนนะครับต่อมาเป็น direction ก็คือการหมุนนะการหมุนเนี่ยมันจะมีหลายแบบมันจะมีหมุนหน้านะครับแล้วก็หมุนกับหลังรีเวิร์สนะครับแล้วก็เป็นออโต้มันก็จะหมุนไปเสร็จแล้วมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะหมุนกลับนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นออโต้ให้ดูนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทัมเมอร์นะเป็นระยะเวลาในการรันอินนะครับผมครับหลังจากที่เราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็ใช้มอเตอร์เปล่าก็ได้เราจะรันอินมอเตอร์เปล่าก็ได้นะครับหรือว่าจะรันอินผ่านตัวรถเพื่อให้รถลื่นก็ได้นะก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับในกรณีที่เราเก็บไว้นานหรือว่าเพิ่งประกอบใหม่ๆนะมันก็จะทำให้ชุดเฟืองหรือว่าชุดขับอะไรต่างๆเนี่ยมันคล่องแคล่วหรือว่ามันลื่นขึ้นนะครับผมนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นออโต้นะให้มันเดินหน้ากับถอยหลังนะครับสลับกันก็คือฟังก์ชันสเต็ปนี้เลยนะตั้งไว้โวลเตจ 3.2 ลิมิตเคอร์เรนต์ก็คือเดี๋ยวผมจะตั้งอ่อนๆก่อนนะครับลิมิตเคอร์เรนต์เราจะได้รู้นะว่ามันตัดยังไงนะครับผมนะครับสมมติว่าผมจะสาธิตในกรณีเกิดว่ามันลัดวงจรอะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งไว้ 0.2 เนาะแล้วก็ปรับ direction เป็นออโต้นะให้มันเดินหน้าถอยหลังนะครับทัมเมอร์ผมตั้งเป็น1นาทีนะครับสเต็ปนี้ก่อนเนาะนะครับแล้วก็ผมจะกดสตาร์ทนะครับหลังจากที่ผมกดสตาร์ทนะเดี๋ยวสังเกตตัวรถมันจะหมุนนะครับนี่ครับหมุนแล้วนะครับเขาจะหมุนนะครับเป็นเวลา1นาทีนะแล้วมันก็จะหยุดการทำงานไปเองนะครับผมนะครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูก่อนครับตอนนี้กระแสที่มอเตอร์กินอยู่ที่ 0.12 นะถ้าผมเอามือไปขืนหรือว่ามอเตอร์มีเกิดการช็อตมันจะหยุดเลยนะครับนี่ครับหยุดแล้วมันจะขึ้นมาโอเวอร์โหลดเห็นไหมที่ตัวนี้ขึ้นมาโอเวอร์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะปรับใหม่เป็นสแตนดาร์ดที่ผมใช้นะครับก็คือ 1.5 แอมป์นะหรือว่า 1,500 มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับแค่นี้นะแล้วก็กลับมากดสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับรถมันก็จะวิ่งนะครับแต่ลองดูนะครับพอขณะที่รถวิ่งเราสามารถรู้กระแสของที่มอเตอร์มันกินด้วยนะอันนี้ดีมากเลยนะครับเวลาเราเอามารันมอเตอร์เราก็จะรู้ว่ามอเตอร์ตัวไหนกินถ่านมากกินถ่านน้อยนะครับผมนะครับมันก็จะขึ้นบอกนะครับนี้กำลังหมุนเดินหน้าอยู่นะอันนี้มอรถเป็นมอเตอร์หลังนะครับหมุนเดินหน้าอยู่นะครับกระแสกินอยู่ที่ 1.0.19 นะอันนี้วิ่งถอยหลังแล้วนะครับวิ่งไปหลังแล้วนะครับ
ทุกๆ30วินาทีนะครับเนี่ยเขาจะสลับกันให้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็รอจนครบรอบนะครับพอครบรอบเขาก็จะตัดการทำงานไปเองนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่สูตรใครสูตรมันนะว่าจะเอาโวลต์เท่าไหร่นะครับจะเอาเป็น4โวลต์ก็ได้ 3.5 ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น5โวลต์ก็ได้แล้วแต่สูตรนะครับส่วนระยะเวลาก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะเลือกรันอินนานขนาดไหนนะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นโดนแบบนี้เนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของรันอินมอเตอร์นะหรือว่าจะเป็นมอเตอร์เปล่าก็ทำเหมือนกันเลยแค่เอาเจ้าตัวสายนี่นะครับไปหนีบที่ขั้วมอเตอร์นะก็คือมอเตอร์ยกออกมาข้างนอกเลยนะครับแล้วก็เอาไปหนีบเปล่าๆไว้ได้เลยนะแล้วก็รันอินเหมือนกันครับมันก็จะหมุนแบบนี้เลยนะครับผมนะครับแค่นี้เองหรือว่าอยากทำมาไปขัดลื่นนะครับไล่ลื่นไล่ขัดลื่นอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีของผมอันนี้ก็ได้นะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะลองรันอินมอเตอร์เปล่าๆให้ดูนะครับผมนะครับนี่นะแล้วก็แค่เอาตัวหนีบนะมาหนีบบวกกับลบแค่นี้นะครับถ้ามีแท่นจับมอเตอร์ก็ให้เราใช้แท่นนะครับผมนะครับหนีบแบบนี้ได้เลยนะนะครับกับขั้วลบกับบวกกับลบไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันกลับเดเรคชั่นเองนะครับผมก็ตั้งไว้เหมือนเดิมเลยนะครับ 3.2 โวลต์ลิมิตที่ 1.5 นะแล้วก็ตั้งเดเรคชั่นไว้ออโต้แล้วก็ตั้งไทม์เมอร์ไว้ที่1นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะกดเป็นสตาร์ทนะครับเดี๋ยวดูว่าตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้จะกินกระแสเท่าไหร่นะครับไม่มีโหลดนะกินอยู่ที่ 0.05 นะ 0.06 นะจะสังเกตฟังเสียงนะครับเห็นไหมอันนี้คือมอเตอร์ที่เก็บไว้นานนะเสียงมันเริ่มวีดขึ้นนะครับวีดขึ้นมาเลยนะเห็นไหมนี่ฟังเสียงครับฟังเสียงเนี่ยครับมันรันอินอยู่ครับมันจะรอบมันจะจัดขึ้นเองนะครับเนี่ยมอเตอร์นี้เก็บมาตั้งแต่3ขวบแล้วอะเหรอเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวมันจะหมุนกลับนะครับเนี่ยครับก็เป็นวิธีการรันอินมอเตอร์เปล่าๆอันนี้มอเตอร์เปล่าๆนะฟังเสียงดูครับนะครับจริงๆรันอินแค่นี้ก็พร้อมเล่นแล้วนะก็ทำสัก10ทำสัก5นาที10นาทีก็ได้นะนะครับโอ้โหแรงนะเนี่ยฟังเสียงดูก็รู้แล้วมันยิบเลยอันนี้หยุดแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็คล้ายๆกับของที่ตัวรถนะแต่นี่เป็นรันมอเตอร์เปล่านะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเบรกอินนะครับหรือว่ามอเตอร์รันนะในเมนูที่6นี้นะครับผมฟังก์ชันทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับถือว่าครบคันทีเดียวแล้วก็เป็นรุ่นโปรแล้วนะสามารถใช้งานได้หลายฟังก์ชันแล้วก็จุดเด่นตามที่บอกเลยสามารถรันอินมอเตอร์ได้นะครับผมนะครับอันนี้ดีมากเลยนะไม่ต้องคอยเอาฐานนะมาใส่รังฐานให้มันโอเวอร์โวลนะโวลเยอะๆแล้วก็ไปจี้ๆนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยมันก็จะเกิดคาร์บอนข้างในเยอะแล้วมันจะไหม้นะครับผมนะครับมันก็ไม่ค่อยดีนะใช้แบบนี้ดีกว่านะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปวิธีการใช้งานก็พยายามทำให้ละเอียดที่สุดแล้วนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนเนี่ยเข้ามาหรือว่าเข้ามาชมหรือว่าได้ซื้อเครื่องรุ่นนี้มาแล้วนะแล้วยังใช้ไม่ค่อยคล่องบางฟังก์ชันยังไม่รู้มันทำงานยังไงนะเข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว